จริงๆแล้วอ่ะได้ยินชื่อเสียงของฮิโรปอมมานานค่ะแล้วก็คิดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยถ้าจะมาซื้อหมาอะไรเงี้ยก็อยากจะมาดูที่ฮิโรปอมก็เลยแบบพาแฟนมาด้วยอะไรเงี้ยให้เขามาช่วยเลือกด้วยเพราะว่าเขาก็คือต้องช่วยกันเลี้ยงเนาะแล้วก็พอมาถึงเราก็ดีใจมากเลยเพราะว่าเจอน้องน่ารักถูกใจมากแล้วสีนี้คือแบบว่าอยากได้มานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันใหญ่กว่าที่คิดคือตอนแรกอ่ะเราก็แบบมาแบบมืดๆใช่ไหมคะคือตอนเนี้ยเรามาแบบทุ่มครึ่งก็เลยตอนแรกไม่แน่ใจว่าฟาร์มเขาจะเปิดอยู่หรือเปล่าเลยก็เลยมาถามน้องก่อนว่าเปิดไหมคะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าให้เข้ามาได้เลยเราก็เลยขับเข้ามาตอนแรกที่เห็นคือมันเหมือนเป็นบ้านเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเข้ามาก็คือการจัดการดีมากแล้วก็แบบว่าเดินผ่านมาก็จะเห็นแบบกรงแม่หมาอะไรแม่พันธุ์อะไรเงี้ยใช่ไหมคะพอผ่านใช่ไหมคะแบบสะอาดมากค่ะสะอาดมากเราก็เลยรู้สึกว่าเรามั่นใจว่าอย่างน้อยเนี่ยน่าจะสะอาดแน่นอนเลยค่ะรักที่สุดชอบเลยครับชอบโอ้โหไม่ที่เห็นรักคือแบบว่าโดนเลยโดนใจโดนเลยอันนี้คือกว่าจะได้บินต้องฝากที่ฟังไว้ก่อนเนาะใช่ค่ะขอฝากไว้ก่อนนะคะไปได้กลับต่างประเทศนี่คือการไว้ใจปากอยู่เนาะใช่ใช่ใช่ฝากดูแลด้วยก็ถ้าสมมติว่ายังไงนะคะถ้าสมมติใครอยากจะเลี้ยงหมาปอมเมอเรเนียนเนี่ยก็ให้ลองมาดูที่ฮิโรปอมก่อนนะคะเพราะว่าเขามีหมาหลายสีมากๆเลยคือเราสามารถจะบอกความต้องการของเราได้เลยว่าเราอยากได้หมาสีไหนไซส์ไหนน้ำหนักประมาณไหนเป็นเพศไหนเลยค่ะแล้วน้องเขาก็บริการดีมากๆเขาก็เอามาให้เราเลือกจนกว่าที่เราจะพอใจเลยค่ะโอเค so I would like to say that if everyone interested to buy Pomeranian in Thailand Thailand has a very best Pomeranian in the world and very very cute Pomeranian and They can take care of you very well and don't worry about that. Just go to Hero Bomb and you will find your new puppy like this. Okay, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.